คุณยังจำโมเมนต์ฟังเพลงบนรถพ่อตอนเด็กๆได้ไหมครับหรือเป็นโมเมนต์ที่คุณหยอดเหรียญร้องคาราโอเกะกับเพื่อนๆสมัยมัธยมที่เราจำโมเมนต์แบบนั้นได้เนี่ยเหตุผลมันก็เป็นเพราะว่าเสียงเพลงแล้วก็เสียงดนตรีทำให้เราเกิดความรู้สึกและเมื่อเราเกิดความรู้สึกมันก็จะเกิดการจดจำเหตุการณ์นั้นได้ครับเวลาที่เราฟังเพลงร้องเพลงหรือว่าเล่นดนตรีสมองก็จะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนออกมาครับโดปามีนเนี่ยเป็นสารที่จะเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจและก็ความปิติยินดีครับสารโดปามีนจึงมีชื่อเล่นอีกอย่างนึงว่าสารเคมีแห่งรักครับนักวิจัยเนี่ยเขามีการอธิบายด้วยนะครับว่าการฟังเพลงกับคนอื่นทำให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยแนบแน่นมากขึ้นปัจจัยแรกนั่นก็คือ coordination การประสานกันจากการทำกิจกรรมเข้าจังหวะไปพร้อมกันส่วนอีกปัจจัยนึงก็คือ empathy อารมณ์ร่วมนั่นเองครับฉะนั้นการฟังเพลงหรือร้องเพลงกับใครสักคนมันก็เลยมีผลกับสมองโดยตรงทำให้เราแล้วก็เขารู้สึกใกล้ชิดผูกพันมากขึ้นเกิดความทรงจำร่วมกันครับ